สวัสดีครับผมเปิดอาร์ติสนะครับเจ้าเก่ากลับมาอีกแล้ววันนี้ก็จะมาทําในส่วนของชายผ้าด้านหน้าหลังจากที่คลิปที่แล้วทําในส่วนของชายผ้าด้านหลังไปแล้วแล้วก็ทีนี้ผมจะมาว่าในเรื่องของการปั้นลายในส่วนของแถบผ้าด้านหน้าหลังจากที่คลิปที่แล้วก็ทําในส่วนของลายผ้าด้านหลังไปแล้วก็เที่ยวนี้ก็มาทําด้านหน้าต่อจะได้ให้มันจบทีเดียวเลยยังไงแล้วก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับเพื่อทัพเป็นชาแนลแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมเองแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะครับเพจควรพอดอาร์ติสต์ไทยเป็นเพจที่รวบรวมผลงานของผมเองก็ใครที่อยากเอาผลงานมาให้ผมช่วยดูให้เวลาฝึกเขียนอะไรนี้ก็ส่งอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจแล้วกันนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพจกันเยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวมาเข้าตัวงานกันเลยดีกว่าอันนี้คือส่วนของลายผ้าด้านหน้าที่มันมีฟอร์มเดิมอยู่แล้วผมเดี๋ยวผมจะมาปรับให้มันดูดีขึ้นนิดนึงใส่ลายอะไรพวกนี้ให้มันสมบูรณ์ขึ้นตอนนี้ที่ปรับคือมันเป็นแค่ผิวหน้าเฉยๆมันยังไม่มีอะไรยังไม่มีลวดลายยังไม่มีอะไรเดี๋ยวผมต้องใส่โครงเหล็กช่วงนี้เป็นชายผ้าอีกนิดนึงเพราะเที่ยวที่แล้วทําด้านหลังไปมันช่วงชายผ้ามันหลุดมันหักมันต้องมีเหล็กยึดจะหาเหล็กก่อนนี่ก็เป็นโครงเหล็กที่เอามาลองเสียบแล้วก็เดี๋ยวต้องดัดเหล็กให้มันโค้งนิดนึงเพื่อรับกับชายผ้าที่มันห้อยลงมาช่วงนี้งานช้าไปเยอะมันไฟมันหมดหลังจากโดนโลอีกตัวไปก็มาทําตัวใหม่เหมือนไฟมันวอดไปแล้วความอยากจะทํามันก็ลดลงเพราะว่าทําไปก็ไม่รู้จะโดนสั่งหรืออีกหรือเปล่าก็ทําใจไปรับสภาพดูแต่บังคับบัญชาไม่มีอำนาจต่อรองอะไรอีกแล้วก็ทําให้แม่งดีที่สุดแล้วกันถ้าโดนโลอีกก็คนดูก็ตัดสินกันเองแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่จริงๆงานที่ทำอยู่เนี่ยตามสื่อทั่วไปก็จะบอกว่าคนเป็นช่างอาศัยลายเซ็นลงไปได้ใส่ได้ครับแต่มันใส่ได้กับบางคนแค่นั้นแหละที่เป็นพวกเขาใครที่ไม่เป็นพวกเขาก็ใส่ไม่ได้ทำที่อะไรมันก็โดนสั่งโลหมดกระบวนการบริหารจัดการที่ล้มเหลวการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงอันนี้เป็นส่วนของชายผ้าที่มันจะห้อยลงมาเล็กนึงเป็นเรียวๆคล้ายริบบิ้นสั่งแก้มันไม่คิดอะไรมากแต่บางทีสั่งโลเนี่ยบางทีคนทำงานนั่นก็เสียกำลังใจเว้ยแล้วยิ่งสั่งแล้วจริงมาสั่งโลซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเงี้ยแม่งคนทำงานมันมาเบื่อมันธรรมดาดีของเรากับดีของคนอื่นเนี่ยมันต่างกันงานที่ดีมันตัดสินไม่ได้หรอกงานไหนเป็นงานดีเพราะศิลปะบางทีมันก็เป็นเรื่องของส่วนคนมันไม่ใช่เรื่องของส่วนรวมเรามาบอกว่าไม่ถูกราชประเพณีจริงๆผมว่ามันไม่ใช่หรอกความเป็นราชประเพณีมันไม่มีอยู่ในตัวงานทุกชิ้นนั่นแหละเพราะอะไรทำไมผมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าทุกอย่างทุกงานที่ทำมันคือการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็มาช่วยถ้าราชประเพณีจริงๆอ่ะเหล็กเส้นหนึ่งเราเสียไปไม่ได้หรอกต้องใช้ไม้วันนั้นใครที่บอกว่ามันไม่ถูกต้องตามราชประเพณีคือต้องไปคิดใหม่เอาวิสัยทัศน์แบบนี้มาคิดมันก็ไม่ได้หรอกเรายึดตามราชประเพณีจริงๆเนี่ยมันผิดตั้งแต่ตอนยกเสาเอกพระเมรุแล้วต้องใช้เหล็กเราตามประเพณีจริงๆต้องใช้ไม้จะมาอ้างว่าไม่มีไม้หาไม้ต้นใหญ่ขนาดนั้นไม่ได้คือผมว่ามันไม่ใช่เรื่องหรอกถ้าจะอ้างแบบตามราชประเพณีจริงๆมันก็ต้องหาให้ได้ถ้าอย่างนั้นเพื่อถวายพระเกียรติสูงสุดต่อให้ต้องตัดไม้ในป่าสงวนมาใช้มันก็ต้องทําต่อให้เหลือต้นไม้ต้นเดียวในโลกที่ต้นใหญ่ขนาดนั้นมันก็ต้องทำเพื่อให้ถูกตามราชประเพณีอย่างนี้คือมันไม่ใช่นะผมก็พูดเรื่อยๆแหละรู้ว่าพูดแล้วโดนด่าอย่างจะพูดว่ามันเป็นความจริงความจริงที่คนภายนอกคนได้รับรู้ว่ามันเกิดบ้าบออะไรขึ้นที่นี่มันไม่ใช่สวยหรูอย่างที่ทีวีก็ออกข่าวหรอกมันมีเรื่องแย่ๆเรื่องดำมืดอะไรอยู่เต็มไปหมดเวลาดูข่าวทีวีอะไรมันก็สวยไปหมดนู่นก็ดีนี่ก็ดีแต่ในฐานะคนที่ทํางานอยู่ข้างในมันไม่ได้เป็นอย่างที่สื่อก็พูดกันหรอกพวกสื่อพวกนั้นก็เสนอแต่ด้านเดียวคือด้านดี
มันต้องเป็นดีมันต้องดีทุกอย่างลองคนในยิงไปใช้พวกผู้บริหารได้แล้วแม่งนรกจะแดกกระบาลเนาะแม่งมีแต่เรื่องเหี้ยๆใครที่ว่าผมไม่อดทนเนี่ยคุณคนนอกก็มันก็พูดไปเรื่อยๆไม่อดทนผมมาโคตรอดทนเลยแต่คือคนนอกมันก็มองว่าไม่ดีอย่างนู้นไม่ดีอย่างนี้คนในทำงานดีแม่งภาษาจะแดก
ทีนี้เวลาทำงานมันต้องถอยออกมาดูบ้างนะบางทีดูแต่ใกล้ๆมองใกล้ๆมันบางทีมันไม่เห็นอะไรมันต้องถอยออกมาดูระยะห่างๆบ้างจะได้ดูภาพรวมได้
นะครับทีนี้ก็ในส่วนของชายผ้าลายชายผ้าด้านหน้าก็ถือว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าเดี๋ยวมาเก็บให้มันเรียบขึ้นเพราะว่านี้มันยังไม่เนียนเท่าไหร่แต่โครงสร้างลายอะไรก็โอเคแล้วโอเคในแบบของผมนะแบบของคนอื่นผมไม่ทราบอาจจะโดนสั่งแก้อีกก็ได้รู้แก้เยอะแล้วนะก็ทำไปก่อนทำให้ดีที่สุดยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องผมกันเยอะๆนะครับเปิดตาเตชแนลแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็แค่นี้ก็แล้วกันครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าก็จะมาไล่ไอ้ชายผ้าแถบๆด้านข้างให้เสร็จแล้วก็ช่วงลายขอบจงกระเบนอะไรพวกนี้ให้เสร็จให้หมดจะได้ทำด้านบนต่อยังไงก็แค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ